พอพูดว่าข้อเข่าเสื่อมหลายๆคนมักคิดว่าจะเป็นในเฉพาะผู้สูงวัยแต่ไม่ใช่นะคะปัจจุบันพบในคนที่อายุน้อยลงหากปล่อยให้ข้อเข่าเสื่อมมากก็อาจถึงขั้นต้องผ่าตัดรักษาแต่ปัจจุบันไม่ต้องกังวลนะคะเพราะมีวิวัฒนาการการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ที่เรียกว่า robot assisted surgery ค่ะขอต้อนรับนายแพทย์เปรมเสถียรสิริธนาพิพัฒน์ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับเปลี่ยนแล้วนะครับค่ะคุณหมอคะโรคข้อเข่าเสื่อมทุกวันนี้มันเกิดขึ้นกับคนที่อายุน้อยลงแล้วก็อาการมันเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอปัจจุบันนี้คนอายุน้อยลงเนื่องจากโรคประจำตัวที่มีมากขึ้นอุบัติเหตุการใช้ยาที่ผิดปกติหรืออะไรพวกนี้ครับทำให้ข้อมันเสียสภาพได้เร็วขึ้นอาการมาคล้ายๆกับคนที่ข้อเสื่อมเยอะคือเจ็บปวดของแบบข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมักจะเป็นการปวดตอนเปลี่ยนท่าเช่นนั่งแล้วจะลุกจะลงจากรถตื่นจากที่นอนผิดรูปบวมใช้งานไม่ได้นี่คืออาการสำคัญแล้วแนวทางในการรักษาล่ะคะคุณหมอครับอันนี้ก็แบ่งตามระยะความรุนแรงนะครับถ้ารุนแรงยังไม่มากนะครับแล้วก็มีการรักษาโดยการต้องการเอ็กซเรย์ดูก่อนหรือ MRI ดูก่อนว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนอย่างไรการทานยาการทำไปผ่าตัดหรือการฉีดน้ำเลี้ยงข้อเข่าสังเคราะห์ฉีดสเตียรอยด์ฉีดพลาสมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับแต่ถ้าเกิดทั้งหลายทั้งปวงหมดนี้รักษาแล้วไม่ดีขึ้นแน่นอนครับสุดท้ายก็คงต้องเลือกการผ่าตัดครับคุณหมอหาทุกวันนี้ได้ยินว่ามีการผ่าตัดโดยใช้หุ่นยนต์หรือว่าโรบอทในการช่วยผ่าตัดที่ทำให้มันแม่นยำขึ้นหรอครับใช่ครับทำไมต้องใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายหลักของการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมคือการวางข้อเทียมกับอยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องและเหมาะสมและก็แม่นยำที่สุดมันสำคัญที่ตอนเราตัดกระดูกหรือเจียกระดูกถ้าเราเจียผิดพลาดไปแล้วก็วางผิดสุดท้ายออกมาตอนจบมันก็ใช้การไม่ได้ขณะผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมนะครับเราไม่สามารถที่จะบอกคุณป้าลองงอเข่าให้เราได้ไม่ได้เพราะเรากำลังดมยาสลบหรือมอกหลังอยู่ถูกไหมครับสายตาอย่างเดียวบางทีก่อให้เกิดความผิดพลาดได้ถึงแม้มันจะน้อยแต่ถ้าเกิดทำให้มันไม่เกิดได้หรือเกิดให้น้อยกว่านั้นได้ยิ่งดีใช่ไหมครับจากการที่เราใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนี้นะครับก็จะมีผลทำให้เจียกระดูกหรือแต่กระดูกได้ถูกต้องแม่นยำมากแล้วก็ความผิดพลาดต่ำลงมาอีกนะครับเมื่อความผิดพลาดต่ำลงความถูกต้องมากขึ้นเราสามารถวางผิวข้อเข่าเทียมกับอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสมและแม่นยำที่สุดเมื่อมันถูกต้องเหมาะสมแม่นยำที่สุดคนไข้สามารถกลับมาใช้ข้อเข่าเทียมในรูปลักษณ์ที่เรียกว่าใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดการใช้งานมันก็จะนานมากขึ้นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะคะใครที่รู้สึกว่าเวลาเปลี่ยนอากับกิริยารู้สึกเจ็บรู้สึกปวดที่ข้อเข่านะคะต้องรีบพบแพทย์นะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการผ่าตัดเพราะเมื่อกี้คุณหมอบอกแล้วมีโรบอทที่จะทำให้รักษาได้แบบแม่นยำแล้วก็เจ็บตัวน้อยที่สุดด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ